www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีครับ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 โอ้ยที่นี่คือที่ไหนเหรออ๋อเออที่นี่เหรอครับเออเออจริงด้วยดูวิ่งวิ่งนี่คุณคือใครอ่ะเออผมจอนจอนอะไรฮะจอนอิสลามที่ขับมอเตอร์ไซค์ใช่ครับใช่เออตอนนี้ก็ไปดีแล้วครับผมคุณหนุ่มอ้าวใช่โกนหนวดด้วยโกนหนวดครับผมฮะที่นี่คือที่ไหนฮะเออที่นี่เหรอครับห้องขาวแล้วโซฟาตัวนี้คือถ้าใช้คำแบบว่าที่ดูเออคุณที่รายการเน็ตดังๆมาใช่เจาะข่าวเด่นใช่ครับผมไม่ใช่เรื่องเด่นเย็นนี้ผมดูอยู่คุณอย่ามาหลอกดูอยู่ใช่ไหมคุณไม่ใช่ปื้มเอาไม่ใช่เหรอนี่ทับทีมโอ้ถ้าคุณทับทีมผมก็เต้าหวยล่ะครับไม่เดี๋ยวนี่คือจอห์นวินยูใช่สป็อคดาร์กใช่ผมดีใจที่คุณกลับมาอีกครั้งนึงหลังจากที่คุณหายไปนานคุณแหละกูเคมก่อนกูได้ก่อนเออคุณผู้ชมก็น่าจำได้นะครับว่าผมเนี่ยก็จะวนเวียนอยู่ในเว็บนี้อยู่ยาวนานแหละครับนะฮะแต่ว่าจะมีคนหนึ่งครับอยู่ดีทิ้งช่วงหายไปเลยประมาณเกือบ2ปีได้อะคุณเป็นเจ้าของเนี่ยอะไรวะผมก็แค่อะไรจ้างโอ้ลูกจ้างไปมีเศร้ามีทรงมีเสียงอะไรคุณไม่ควรพูดเลยว่าเป็นลูกจ้างเพราะว่าคุณไม่ได้ตังค์โจเฮ้ยนี่มันคือรายการอะไรเนี่ยมุกควายป่ะมุกควายเครียดมุกควายไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้รายการอร่อยสร้างภาพไม่น่าจะใช่นี่ไงมีกีตาร์อยู่มิวสิกบำบัดโอ้นี่แอบไทยอินรายการตัวเองครับผมเออจริงด้วยไม่นี่เจาะหรือเปล่าผมเป็นพ่อหมอเอาวันนี้พ่อหมอก็ไม่ใช่พ่อหมอทำไมเปลี่ยนสีเสื้อพ่อหมอก็ไม่มีอะไรเนี่ยผมก็ไม่ใช่ด้วยอย่าบอกนะว่านี่คือโมเมพาเพลย์โอ้ให้เขาแบบนี่มาแต่งหน้าเหรอล้างหน้าแบบชุยแต่ว่าเหรอเก้าอี้อะไรป่ะเก้าอี้เออเฮ้ยเก้าอี้เฮ้ยผมรู้สึกเขินที่พูดคำนี้เออใช่เหรอใช่ใช่ป่ะใช่แล้วแหละผมคิดว่ากลับมาแล้วเหรอถ้ามันไม่ใช่รายการอื่นน่ะก็ต้องรายการนี้แหละรายการอะไรอ่ะเก้าอี้เก้าอี้เสริมเหรอเก้าอี้กลับมาแล้วปีกว่าๆคิดถึงมากเลยคิดถึงแทบจะแบบนัวเนียได้แบบนี้อย่างนี้ได้เลยไอ้คุณช่วงนี้คุณไม่ต้องนัวเนียผมทำไมคุณก็มีของนัวเนียอยู่แล้วนัวเนียไม่ได้ช่วงนี้เมียท้องทำอะไรไม่ได้เลยกี่เดือนละกี่เดือนละณเวลานี้เนี่ยก็น่าจะประมาณเข้าเดือนที่6ละเห็นมันรูปเป็นร่างแล้วฮะเฮ้ยเห็นแล้วจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะโม้นะ3เดือนดูเพศได้แล้วอ่ะหมอบอกว่าแบบใหญ่มากพนันกันดีกว่าว่าลูกจอนจะเกิดเป็นชายหญิงกระเทยหรือเกย์เพศอะรู้อยู่แล้วว่าเป็นชายแน่ๆชัวร์ใช่เพราะว่าคือ3เดือนที่แล้วคือหมอบอกโหแบบใหญ่มากยาวกว่าพ่ออีกอะเนี่ยหมอหันมาถามเลยพ่อใหญ่ปะเนี่ยพ่อต้องใหญ่แน่ๆเลยเพราะว่าลูกใหญ่ขนาดนี้ไอ้นี่ก็คุยไปเรื่อยเปื่อยแล้วพอ5เดือนปุ๊บตรวจดูอีกทีปุ๊บอะเออก็คือแบบนี้แสดงว่าคุณจะบอกว่าถ้าครบกำหนดคลอดเนี่ยเวลาคลอดเนี่ยลูกคุณเนี่ยหัวจะโผล่มาก่อนเลยหัวอะไรหัวเด็กนะคุณบอกใหญ่หัวเด็กมันใหญ่หัวเด็กใหญ่ก็แปลว่าเป็นเด็กที่ฉลาดหัวเด็กโผล่มาไม่เท่าไหร่ถ้าหัวที่คุณพูดจะออกยังไงวะก็เป็นท่าอย่างนี้ไงก็เป็นท่าอย่างเงี้ยแล้วหมอดึงตรงไหนหมอดึงตรงไหนหมอดึงโอ้โหคุณนายไอเป็นเคสแรกของเมืองไทยในโลกว่าได้นะที่เอาหัวปิกาจูออกก่อนนะครับผมเฮ้ยเออจริงด้วยนี่ผมยังไม่ได้มอบนี่เลยอะไรอะไรอะไรของจำรวยของด้วยอะไรฮะวันงานแต่งผมไงเอ้ยจริงเหรอใช่เอ้าเอ้ยจริงปะเนี่ยจะบอกว่าผมไม่ได้ให้ก็ไม่ได้คือผมให้คุณแล้วคุณวางทิ้งไว้คุณไม่สนใจจะเอากลับไปจริงเหรอจริงเออเพราะคุณมีงานอีเวนต์ต่อที่ระนองเลยสักอย่างระยองระยองระยองโอเคระนองระนองไม่ได้ขับรถไปไม่ทันอ๋อโอเคระนองระยองระยะลาครับผมครับผมก็คือเอามาให้เลยใช่ฮะใช่ครับผมทำตำหนิไว้ผมจำได้ทำตำหนิไว้เหรอผมทำตำหนิไว้โหนี่เออถ้าจะแพ็คแม่งล่ะนี่ต้องให้กูก็ได้ก็มันแข็งแรงอ๋อเห็นไหมเป็นแก้วนะฮะนี่ไงเห็นไหมสีเดียวมาเจนต้าเลยเห็นปะไม่ใช่สีเดียวอัลบั้มมาเจนต้าที่แล้วไงเออออกมาได้ไหมแพรลี่แพรแพรแพรกับจอนแพรกับจอนนะครับผมทำไมต้องเป็นแก้วความหมายมีไหมเปล่าก็แค่อยากให้ใช้การได้แค่นั้นเอ้าคุณไม่สังเกตเหรอบางทีแม่งเอาแบบว่าพวงกุญแจมาให้เห็นโยนทิ้งตลอดอ่ะเป็นสมุดโน้ตอะไรงี้อะไรอย่างเงี้ยเออแม่งก็เอามาฉีกเล่นแล้วก็แบบทิ้งบางคนเป็นแบบไอ้ที่เป็นแบบน้ำที่มีดาวๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นกระดิ่งแบบว่ากระดิ่งแบบเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอ่ะบางคนเป็นแบบเทียนจุดอะไรแบบโง่ๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ก็แบบเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบ
ตุ๊กตาอันเล็กๆอะไรเออคือถ้าจะแต่งงานนะบอกเลยขอพวกนี้อย่าให้เพราะมันไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยพวกตุ๊กตาเล็กๆหมวกสมุดโน้ตปากกาอะไรพวกแก้วอะไรพวกนี้อย่าให้มันไม่แก้วอะไรอ๋อโอเคอันนี้เป็นถ้วยอันนี้อะไรนะอันนี้ถ้วยอันนี้ถ้วยอ๋อถ้วยเออถ้วยเป็นถ้วยกาแฟไม่ใช่แก้วถือว่าโอเคอยู่เออนี่ถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟไงสุดยอดเอาไปกินเลยใช้สีเดียวเสื้อคุณด้วยครับผมถือปุ๊บแมทชิ่งเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมก็ลืมไว้ที่นี่เอาคืนไปทำงี้วะเอาไปเอาไปจับยัดใส่กระเป๋าเลยไปไปไปโอ้โหไปข้างโน้นโยนแบบว่าแม่งแบบเป็นของแบบไร้ค่าไม่ไร้ค่าใช่สิผมไปงานแต่งคุณกูต้องให้เกียรติผมบ้างผมขับฝ่ารถติดไปเนี่ยแล้วผมใส่หนักเลยนะผมไม่ได้ใส่เล่นๆนะใส่อะไรตอนคุณนับซองอ่ะคุณได้จดจำหรือเปล่ามีข่าวมาครับจากทางทีมงานที่นั่งอยู่ที่โต๊ะนะฮะว่าคุณเนี่ยเกี่ยวก้อยไปกับคุณเจมใช่เจม EFM นะครับสิ่งแรกที่ควักออกมานะครับแล้วหันมองหน้ากันแล้วบอกว่ากูให้เป็นอันนี้ดีหรือเปล่าควักเหรียญมาฮะ ควักเหรียญเว้ยเป็นหลวงพ่อรุ่นเก่าอ๋อเหรอเหรียญหลวงพ่อรุ่นเก่าฮะหลวงปู่เข็มนั่นแหละให้เป็นเหรียญเว้ยแล้วพอสักพักหนึ่งมองหน้าคุยกันทำไมบอกว่าเฮ้ยเกรงใจว่ะโอ้ฟาดให้เป็นหมื่นเลยผมพูดเล่นนะฮะวันนั้นใส่ไปจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าร้อยวันนั้นอ่ะเฮ้ยบ้าให้เป็นพันเลยใส่ไปก็นึกถึงหน้าคุณว่ามันคงมาพูดนินทาตอนหลังเราก็ใส่ไปก่อนเฮ้ยนับคืนนั้นเลยเว้ยโอ้คืนนั้นถามจริงถามจริงอันนี้ผมไม่เคยแต่งอยากรู้ตอนนับกันอ่ะคุณนับกัน2คนหรือมีคนอื่นช่วยนับนับกัน2คนหยิบขึ้นมาปุ๊บมันต้องเห็นชื่อละเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ว่ะแล้วก็เปิดดูใส่น้อยใส่มากมันมีอารมณ์ไหมเฮ้ยคือจริง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 อันนี้บอกตามตรงคือฟีลลิ่งแรกตอนที่ปิ้นการ์ดแต่งงานคือเราแค่คิดเฉยๆว่าขอให้คนมางานกูเถอะเพราะกูจะรู้สึกแย่มากถ้าเกิดว่าคนน้อยแบบว่าโอ้โหจัดซะอลังการหรือว่าจัดแบบเต็มที่เท่าไรทำได้แต่มันจะมีอารมณ์มาสั่งอาหารเหรอโต๊ะจอไม่มีคนมานั่งแล้วนี่ทำเป็นโต๊ะจีนคือแบบโต๊ะจีนคือเราก็อยากให้โต๊ะจีนมันเต็มคือคนมาเยอะพอใกล้ถึงวันงานปุ๊บอ่ะคนก็เริ่มพูดแบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องได้ซองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยแต่จุดนั้นกูไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นมันเป็นเหมือนหนึ่งในวิธีการน่ะมาก็ต้องใส่ซองอะไรเป็นปกติใช่ใช่ใช่แต่คือเราก็ไม่ได้มองตรงนั้นคือเราคิดด้วยซ้ำว่ายังไงก็ขาดทุนซึ่งก็ขาดทุนจริงแต่พอไปนับเนี่ยแหละไอ้ตรงที่เคืองเนี่ยแหละมีขึ้นเหรอมีเหรอทุกอันน่ะแฮปปี้หมดมีอยู่อันนึงเคืองมากเฮ้ยอะไรอ่ะเคืองแบบเคืองมากเคืองอะไรอ่ะคือแบบว่ามีคนหนึ่งเว้ยซึ่งไม่ต้องห่วงนะฮะอันนี้ไม่รู้แน่นอนไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไม่รู้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งผมอ่ะไปทำงานแต่งให้คนเยอะมากมันมีคนหนึ่งเว้ยผมไปทำงานแต่งให้ไปขึ้นเวทีกินข้าวอะไรก็ไม่ได้กินเลยนะขึ้นไปแล้วแบบทำให้ทุกอย่างฟรีอ่ะสคริปอะไรกูทำให้หมดเลยทุกอย่างแม่งทั้งผัวทั้งเมียนะเชี่ยแม่งให้แบบ300เท่าไหร่นะคนละ300บ้านแม่งแบบรวยเหี้ยๆเลยอ่ะแม่งขับรถยุโรปอ่ะกันพูดเลยกันพูดเลยแม่งเกลียดมึงไอ้เหี้ยแล้วให้กูเป็นพิธีกรทำไมกูทำให้ฟรีด้วยเหี้ยข้าวก็ไม่กินอันนี้ไม่รู้ใครนะแต่มึงรู้ตัวคนละ300เย็ดเท่รู้อ่ะนี่ท้าผ่านรายการเลยเหรออะไรนะท้าผ่านรายการไม่เป็นไรกูไม่ว่าอะไรผมว่าอัปเดตเรื่องผมเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมควรจะอัปเดตเรื่องราวของพี่พลากุ้งบ้างเพราะตอนนี้ก็ไปยิ่งใหญ่ในยุทธจักรทั้งเรื่องของเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพการเป็นกูรูด้านข่าวสารหน้าใหม่เลยที่น่าจับตามองมากในตอนนี้นะครับเพลงนี่ก็โอ้โหเพิ่งออกมาใหม่ด้วยซึ่งได้ข่าวว่ายอดดาวน์โหลดในกระหน่ำแบบว่าสั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวนะครับต้องมาคุยกันครับคลิปต่อไปครับเรื่องพี่พลาดเลยเดี๋ยวถามนิดนึงใครวะ300ใครอ๋อ300